สงการานต์เตชนะรงให้เล็กเน้นๆสองตัวหลังเพึ่งฟาดเคราะหเจ็บหนักจากที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้สงกรานต์เตชนะรงถทายาัดบนนันซ่าเขาใหญ่เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานล้มโดยนอนรักษาตัวอยู่ไอซีนานถึงเจวันเนื่องจากกระดูกซี่โครงหักทิ้มปอดทะลุแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วโดยมีทางด้านของแฟนสาวแมทเพีรณีดูแลสงกรานต์เตชนรง์อย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันทางด้านสงกรานต์เตชนรงอาการดีขึ้นแล้วและได้กลับไปพักรักษาตัวอยู่ที่เขาใหญ่โดยตามร่างกายยังคงมีแผลอยู่แต่ดูจากสีหน้าแล้วบอกเลยว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและฟื้นตัวได้ไวมากๆล่าสุดทางด้านของสงกรานต์ได้โพสรูปภาพแมทเพิรณีในวันขึ้นบ้านใหม่ รอมหน้าตระก,กูลเตชนรงโดยทางด้านบ้านเตชนรงได้จัดพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่และมีทางด้านแฟนสาวแมเพิรณียรร่วมอยู่ด้วยงานนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ทางด้านสงกราน์โพดร,รูปคู่แฟนสาวรัวๆซึ่งงานนี้ทางด้านสงกราน์เตชนรงอวดภาพจากขันน้ำมนต์ให้ได้เห็นกันในช่วงใกล้วันหวยออกแต่ไม่เพียงเท่านั้นเพราะเมื่อมีชาวเน็ตเข้าไปถามว่า ขอหวยบนขันน้ำมนต์หน่อยค่ะคุณสงกรานต์มองไม่ชัดเลยสาธุขอให้ตอบนะคะซึ่งทางด้านของสงกรานต์เตชนแนลรงเองก็เข้ามาตอบกลับว่า10ครับซึ่งงานนี้ก็ต้องรอดูว่าจะขึ้นแท่นเป็นเจ้าพ่อใบหวยคนใหม่หรือไม่ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ